เกิดที่สุดในชีวิตของพระเอกจอมเกรียนบอยปกรณ์เขินฟินฮาปาดน้ำตามาครบเป็นพระเอกหนุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องความฮาและความเกรียนสำหรับเพียบอยของเหล่าแฟนคลับหรือบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่นับวันแฟนคลับจะเหนียวแน่นขึ้นทุกวันเพราะความขี้เล่นเป็นกันเองของเจ้าตัวที่ใครเห็นก็ต้องโดนตกไปตามกันเจ้าเสน่ห์แบบนี้สนุก .com เลยขอชวนหนุ่มบอยมาพูดคุยกันแบบชิลๆกับเรื่อง5ความรู้สึกที่สุดในชีวิตมาดูกันว่าหนุ่มคนนี้จะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรที่เก็บซ่อนไว้บ้างพร้อมกับพูดคุยถึงผลงานในตอนนี้เห็นว่าขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แคมเปญใหญ่แถมปีนี้กำลังจะปล่อยธุรกิจตัวใหม่ซะด้วยเรื่องที่ทำให้รู้สึกเขินหรืออายที่สุดในชีวิตของบอยที่นึกขึ้นได้ตอนนี้เลยก็น่าจะ2 ครั้งครั้งแรกตอนเรียนม.ปลายตอนนั้นนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนแล้วรถเมย์จะมาจอดที่สยามพอเราก้าวลงรถคือพูดง่ายๆก็คือตกบันไดรถเมย์หัวเราะผมว่าตอนนั้นมันน่าอายเพราะคนก็เยอะแล้วท่าที่ตกลงมาเหมือนท่าตุ๊กแกแปะอยู่กับพื้นมือลงไปแปะพื้นดังมากดังแปะส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คล้ายๆกันตอนนั้นคือเด็กม.ปลายต้องไปเรียนพิเศษดาวองด้วยผมเป็นคนอายอยู่แล้วเวลาต้องไปเจอนักเรียนโรงเรียนอื่นตอนเบรกก็ไปกินข้าวนักเรียนก็เต็มร้านและเรานั่งอยู่แล้วเหมือนจะเอื้อมไปหยิบทิชชู่อีกโต๊ะหนึ่งปรากฏว่าเก้าอี้ขามันหักหัวเราะล้มไปดังลั่นร้านเลยคนก็มองผู้หญิงก็มองเต็มเลยเขินมากเรื่องที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเรียนจบครับเพราะเรารู้สึกว่าตอนเรียนเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะว่าต้องสอบปกติแล้วก็ต้องสอบเอาใบประกอบด้วยเพราะผมเรียนเภสัชศาสตร์อ่านหนังสือหนักมากเครียดมากรู้สึกว่าอยากทำงานแล้วอยากเรียนจบดังนั้นพอเราเรียนจบก็เลยดีใจที่สุดอีกอย่างเราตั้งใจว่าอยากเรียนจบเพื่อแม่ครับเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้เราที่สุดในชีวิตจริงๆมีเรื่องประทับใจหลายเรื่องมากเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เราใช้เวลาใช้ความพยายามอยู่กับมันมากๆยิ่งเครียดกับมันมากๆแต่เราสามารถผ่านมันมาได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคือความประทับใจสำหรับผมเป็นฟีลลิ่งที่แบบเราภูมิใจในตัวเองแล้วเรื่องที่ทำให้ฟินที่สุดล่ะผมเป็นคนสะสมโมเดลคือความสนุกของการสะสมโมเดลนอกจากการที่เราได้มันมาตั้งที่บ้านแล้วเนี้ยอีกเรื่องก็คือการที่เราได้ตามหามันอันไหนที่มันหายากๆแล้วเราได้มาในราคาที่แบบเฮ้ยถูกเนี้ยโคตรฟินแล้วหัวเราะต่อให้มันจะถูกกว่าที่อื่นนิดหน่อยก็ตามแต่ได้มาแล้วตามหาเจอแล้วได้ถูกกว่าที่อื่นนี่แหละฟินแน่นอนทุกคนต้องผ่านเรื่องเศร้าๆมาสำหรับบอยเรื่องที่เศร้าที่สุดที่เคยเจอมาคือเรื่องอะไรถ้าเศร้าสุดน่าจะเป็นตอนที่คุณพ่อเสียครับย้อนกลับไปปี2547เพราะผมเป็นคนเติบโตขึ้นมาโดยใช้ชีวิตอยู่กับพ่อตลอดพอพ่อเสียก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกยากลำบากที่สุดในชีวิตณตอนนั้นเลยจำได้ว่าตอนนั้นเรียนอยู่ปี2และอยู่ช่วงสอบไฟนอลคือเราไม่มีกระจิตใจเรื่องสอบแล้วเพราะเราโฟกัสอยู่ที่พ่อตอนนั้นพ่อเข้าโรงพยาบาลอยู่ประมาณ10 วันก็เสียเป็นช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตตอนนั้นเลยครับเรียกได้ว่าความที่สุดของบอยแต่ละเรื่องไม่ธรรมดาจริงๆทั้งหาทั้งปาดน้ำตามาครบตอนนี้ก็ถึงเวลามาพูดถึงงานในตอนนี้บ้างเห็นว่าเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญใหญ่ครับเป็นเฟรนด์ออฟอีฟโรเช่อีฟโรเชอร์บิวตี้คลับช็อปแชร์ได้เงินชิวๆสำหรับโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนแฟนๆอีฟโรเช่ทุกคนมาช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านการเป็นสมาชิก
โดยสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกก็คือ3อย่างตามชื่อเลยคือช็อปถ้าคุณช็อปแล้วจะได้คะแนนสะสมอันที่2คือการแชร์ให้เพื่อนๆมาสมัครสมาชิกด้วยคุณก็จะได้คะแนนสะสมอีกส่วนที่3ที่บอกว่าได้เงินชิวๆก็คือคุณสามารถนำคะแนนสะสมเนี้ยไปแลกคูปองส่วนลดเงินสดในการนำไปช็อปสินค้าของอีฟโรเช่นั่นเองเรียกง่ายๆว่ายิ่งช็อปยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ก็ได้ส่วนลดกลับมาเยอะครับปกติเราช้อปปิ้งอะไรเองหรือคุณแม่เป็นคนดูแลให้เลือกเองครับเพราะผมค่อนข้างเป็นคนที่คนอื่นอาจจะรู้ใจยากหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อของอะไรจะค่อนข้างเลือกเยอะแต่ช่วงนี้สบายขึ้นเยอะเพราะมีเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามาช่วยให้เราสะดวกยิ่งขึ้นเป็นพระเอกแบบนี้ดูแลตัวเองยังไงบ้างสำหรับผมจะดูแลเรื่องของสุขภาพทั่วไปเพราะยิ่งเรายิ่งโตเราก็ต้องยิ่งดูแลร่างกายเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหารการออกกำลังกายเรื่องรูปร่างเพราะเราอายุมากขึ้นด้วยก็ต้องดูแลให้ดีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแต่จะเรียกว่าพิถีพิถันเลยไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมค่อนข้างเป็นผู้ชายที่ผู้ชายมากๆเมื่อก่อนไม่ได้พิถีพิถันกับตัวเองมากไม่รู้เลยว่าครีมมีกี่อย่างมีกี่ประเภทแต่พอโตขึ้นเราต้องมาเริ่มเรียนรู้ก็เลยรู้ว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่วัยรุ่นมันจะดีกว่านี้มากเลยหัวเราะแล้วผลงานอื่นๆและมีอะไรให้แฟนๆรอติดตามอีกบ้างตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่2เรื่องนะครับจะออนแอร์เร็วๆนี้คือเรื่องบาปอยุติธรรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะออนแอร์ปลายปีคือเรื่องสายลับลิปกลอสนอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรรายการไอดอลพาราไดซ์แล้วก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่เป็นร้านส้มตำเป็นส้มตำแบบตำนานในละแวก3ย่านเราก็ซื้อสูตรมาเปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์ชื่อส้มตำเจ๊แดงก็ฝากด้วยครับเรียกได้ว่าปีนี้มาครบทั้งงานแสดงงานพรีเซนเตอร์และธุรกิจสำหรับหนุ่มคนนี้ยังไงแฟนๆของบอยก็อย่าลืมติดตามทั้งละครและธุรกิจรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า ว้าวปล่อยภาพเซตจัดเต็มในชุดเจ้าสาวสวยออร่าสะกดสายตาที่สุดไม่รู้เป็นเพราะความรักหรือเปล่าถึงทำให้นางเอกซุปตาวาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดปล่องออร่าความสวยมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเซตล่าสุดที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมวาว่าขีดล่างเอ็นซีขณะสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่แถมเครื่องหน้าเครื่องผมก็ยังจัดใหญ่แบบเต็มสูบเพื่อเข้าฉากในละครรถแซ่บเรื่องเล็งบินใบนิ้วประกบคู่กับพระเอกซุปตาเป้อารักษ์แถมฝ่ายชายยังเป็นคนลั่นชัตเตอร์บันทึกโมเมนต์สุดละมุนเซตนี้ให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพถ่ายดังกล่าวของวาวานิชชาถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมลุคเจ้าสาวสุดปังกันอย่างคึกคักก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคแซวนางเอกซุปตาขำๆว่าจะสวยทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะอีวาวาโพสภาพเหมือนพรีเวดดิ้งและแคปชั่นชวนสงสัยหรือจะสละโสดวาวานิชารีมีลุ้นแต่งงานวางอนาคตกับแฟนฝรั่งบินไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวซีแลนด์วาวาก็พีคเป้จอเดือดฟิตติ้งละครแซ่บเพลงบินใบงิ้วกาละแมเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีขอบคุณทุกกำลังใจซาบซึ้งจะไม่มีวันลืมกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หายตัวเงียบไปนานสำหรับพิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศ
นับตั้งแต่เจอกระแสดราม่าถาโถมอย่างหนักจากกรณีที่คลิปวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเจ้าตัวถูกนำมาแชร์ต่อกันบนโลกโซเชียลซึ่งโพสต์ที่กาละแมพัชรศรีได้เขียนลงบนอินสตาแกรมกาลามาเร่ของเธอนั้นเป็นการหยิบยกเอาคำคมโดนใจมาเขียนประกอบภาพถ่ายของตัวเธอเองที่กำลังยืนมองไปข้างหน้าซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่หยุดและตลอดเส้นทางมันสนุกแม้จะมีทั้งคราบเลือดและน้ำตาในขณะที่แคปชั่นใต้ภาพดังกล่าวกาละแมพัชรศรีก็ไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงกำลังใจจากหลายๆคนที่ส่งมาให้กับเธออย่างล้นหลามซึ่งเธอสัญญาว่าจากนี้ไปจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นขอบพระคุณทุกคำแนะนำจากทุกคนผู้ใหญ่จากทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้แม่ได้พัฒนาทุกอย่างให้ถูกต้องแม่ได้เรียนรู้เติบโตได้เข้าใจในกฎระเบียบแม้จะพูดตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎที่มีก็ไม่สามารถแม่อาจไม่ทราบทุกกฎทุกเรื่องต้องกราบขออภัยจากใจและแม่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ส่งทั้งกำลังใจรีวิวการกินมาอย่างทะลักทะล้นแม่ซาบซึ้งไม่มีวันลืมสัญญาจะทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะ